ตอบกลับเหมือนเราสนิทกันเป็นเพื่อนนะบอกมึงก็ดูตาสิอีหอมมันโตมอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยนี่มันไอคนนี้มันสนุกดีมันสู้แล้วก็ดูเหมือนเพื่อนที่ตอบกลับว่ามึงก็ดูตาสิแม้ว่ามันโซมอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ให้คนอื่นดูด้วยนะคือเป็นเราเลยอีหอมมึงดูตรงนี้นี่มันโซมตรงนี้โอ้โหคนอยู่กันยังไงอะพาแต้วโซมอะแล้วรูปนั้นทั้งย้อมสีทั้งแบบแต่งหน้าแล้วอะแล้วก็มาเซ็กซี่มันโดยรวมมันดูดีหมดเลยอะอันนี้ก็คือมึงอะต้องไปปรับเทสมึงค่ะถึงเรื่องคนไปคอมเมนต์พี่แต้วดูโซมนะคะเราก็ไปตอบก็เลยจัดให้ซะหน่อยมองการเหงาตอนนั้นเหงาแต่ว่าคนที่ตอบอะเขาคือเราอะเรากะจะไปแย่เล่นๆแหละที่เขาบอกว่าดูโซมอะไรเงี้ยเราก็ขยายนะของก็ซูมนะตรงไหนวะที่มันโซมอะไรเงี้ยเราก็เลยตอบไปแต่ว่าไอ้จังหวะเขาตอบกลับอ่ะเขาก็ตอบกลับเหมือนเราสนิทกันเป็นเพื่อนนะบอกมึงก็ดูตาสิอีหอมมันโซมอย่างเงี้ยเราก็เออนี่มันไอ้คนนี้มันสนุกดีมันสู้แล้วก็ดูเหมือนเพื่อนที่ตอบกลับว่ามึงก็ดูตาสิแม้ว่ามันโซมอะไรเงี้ยแต่เราไม่เห็นด้วยว่าเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้โซมเราก็เลยเหมือนเพื่อนคุยกันอะว่าแบบมึงเขาถ่ายตาปืนหรือเปล่าอีฟายมึงดูสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบอย่างเงี้ยแล้วมันก็สู้ไงมันสู้กลับมาแบบว่าก็เพื่อนมึงไม่ใช่เพื่อนกูวิจารณ์อะไรเงี้ยมันเขามีการโต้ตอบเราแล้วเรารู้สึกวิสนุกสะใจไอ้นี่ตลกมันสนุกมันสร้างแบบเมดไมเดย์เราเราก็เลยตอบไปว่ามีเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนเคยพูดไหมว่าตรีมหัวร้อตรีมตาปืนตรีมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอบไปแค่สนุกแต่ว่าแอบเมดแล้วนะเพราะเราไม่ได้เมดของแต้วโดยตรงมันเป็นเมดของสื่อถูกไหมของเพจสื่อแต่นักข่าวตาดีตาผีตาผีเรามันโชว์ไงเราไม่มีแอคเคาท์สลับอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นยังไงล่ะฉันน่ะจริงกว่านะจะใช้ตัวตนเลยนะแต่ก็เล่นๆตลกดีอ่ะมันมีน้ำโหเกิดขึ้นไหมครับชั่วโมงนั้นไม่เออเลยเหรอชอบคิดเขาจะตอบกลับมาไหมเขาตอบกลับเหมือนคือเขาตอบกลับโดยการที่เขาอธิบายเหตุผลนะหอมเลยสนุกด้วยเขาไม่ได้แบบพูดคำหยาบกับเราโดยที่ไม่มีเหตุและผลเขาก็บอกว่ามึงก็ดูสิอีหอมว่าตามันโซมอย่างเขามีการชี้ให้เราชี้ให้เราเห็นอธิบายเหมือนว่าเขาสนิทกับเราก็ตลกดีหอมชอบเวลาคนเรียกอีหอมมันตลกอ่ะแบบดูเป็นกันเองดูเป็นกันเองให้ความเป็นกันเองกับเราแล้วก็เออถ้าเขาให้เกียรติเราว่าสนิทกับเราขนาดนี้เราก็เล่นกับเขาได้มั้งเราก็คิดอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเล่นกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนแต่ไม่รู้เขาเล่นด้วยหรือเปล่าแต่สนุกดีเรื่องนี้ถึงหูแก้วไอ้หูแต้วหรือยังไม่กล้าทักไลน์ไปหาแต้วเฮ้ยเราเป็นพี่กับกันสู้ไปให้นะคือเราแค่กะสนุกตรงนี้ไงแต่พอมันเป็นข่าวไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแต้วจะรู้สึกอะไรเพราะแต้วเขาคงคือเขาก็เป็นคนที่ไม่สู้รบปมือกับโลกโซเชียลอยู่แล้วเขาปล่อยผ่านกับทุกเรื่องแต่ยี่ห้อมันนั่นไปกระยี่เมื่อกี้เราบอกว่าเราซูมด้วยเราเช็คอะไรคะอะไรนะคะก็คือเขาบอกว่าดูโซมค่ะก็เลยขยายภาพว่าอะไรมันคือโซมคืออยากจะเห็นด้วยกับเขาอยากจะเพราะว่าเขาเป็นเมนที่แตกต่างก็ขยายดูว่าก็ไม่นี่ว่าจะไม่เห็นเหมือนกับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยแบบตรงไหนของมึงตรงไหนวงวงมาดิตรงไหนโซมเขาก็ตอบกลับมาไงมึงก็ดูตาสิอีหอมจริงเราเวลาเราเม้นอย่างนี้เราจะดูยังไงว่าอันไหนเขาเล่นอันไหนเขาจริงหรืออันไหนเขามีอารมณ์ร่วมก็ถ้าเกิดเขาอะไม่อธิบายมาแล้วเขาพิมพ์คำหยาบคายอะไรมาที่ไม่เกี่ยวเงี้ยหอมก็จะหยุดพิมพ์เพราะหอมรู้สึกว่าเขาไม่มีตรรกะเออก็แค่ระบายอารมณ์ออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยเขาชี้แล้วเขามีการอธิบายว่ามึงดูสิอีหอมแบบคือไม่ใช่ให้คนอื่นดูด้วยนะคือเป็นเราเลยอีหอมมึงดูตรงนี้นี่มันโซมตรงนี้เราก็แค่บอกเอออันนี้เราไม่เห็นด้วยนะเขาตีมตาปืนหรือเปล่ามึงอะไรอย่างเงี้ยในมุมการตีมเซ็กซี่หรือเปล่าบอกว่าระดับแต้วโซมผมเราคิดยังไงดีคะโอ้โหคนอยู่กันยังไงอะพาแต้วโซมอะแล้วรูปนั้นทั้งย้อมสีทั้งแบบแต่งหน้าแล้วอะแล้วก็มาเซ็กซี่มันโดยรวมมันดูดีหมดเลยอะอันนี้ก็คือมึงอะต้องไปปรับเทสมึงนี่ก็เลยอ้างเรื่องตำรวจแฟชั่นจะจับมึงนะมึงเข้าไม่ถึงแฟชั่นแล้วมึงคอมเมนต์ออกมาแต่ว่านี่เราสนิทกันแล้วคิดว่าเราสนิทกันแล้วกับยายคนนั้นให้มาที่พื้นที่เราดีกว่าเราชอบคนอย่างนี้ไม่ต้องเราชอบเก่งในเพจกลางเอออย่าไม่ต้องเข้ามาบ้านกูนะค่ะคุณจูนได้ดูสัมภาษณ์วันนั้นไหมดูค่ะคุณจูนไม่เท่าไหร่มากคนข้างๆเขาอะพี่เปิ้ลอาการออกเลยมากจะถ้าเจอหอมนี่หอมน่าจะแบบน่าจะโดนแน่เออเรา
ยืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ได้ไปหลอกเมียเขาไปจริงๆนะเอ้าเราพูดความลับของลูกค้าได้หรอแต่ลูกค้าวันนั้นก็ไม่พูดเลยนะพูดไม่ออกลูกค้าบอกสามีว่าไปนิติเวชเขาพูดไปเรื่อยแหละคุณจูนเขายังไม่เคยมาจริงเหรอหอมกับพี่เปิ้ลก็สนิทกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลูกค้าเนี่ยมีสามีอยู่แล้วแล้วเรารู้จักกับสามีเขาถ้าเกิดคุณภรรยาจะมาเราจะต้องโทรหาสามีก่อนว่าคุณยินยอมหรือเปล่าเขาจะไม่รู้ได้ไงเพราะเขารู้ว่าโซฟามีตรงไหนเขาก็พูดไปเรื่อยเขาเป็นคนไทยพูดไปเรื่อยนี่จูนอยู่กับโบเมลดาได้นะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยจูนยังไม่เคยไปยางยางโอ้โหถ้าจูนบอกไปแล้วพี่เปิ้ลไม่รู้หอมตายแน่เออไม่ได้สิพี่เปิ้ลไม่มีไม่มีครั้งเดียวเรารู้ไหมเราแสดงละครไม่ค่อยเนียนเลยไม่ได้ไม่มีไม่ได้เพราะว่าพี่เปิ้ลต้องยินยอมด้วยเออคือเอาจริงๆคาริบายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าถ้ามีสามีแล้วรบกวนขออนุญาตสามีก่อนนี่คือจรรยาบรรณของร้านเราใช่เพราะเราขี้เกียจมีปัญหาเดี๋ยวเออเราพูดเรื่องจรรยาบรรณได้หรอไม่มีหรอไม่เพราะว่าพี่จูนเขาบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมันดูแบบว่าแบบหรือว่าเอาจริงป่ะจูนน่าจะโยนหินถามทางว่าทางเนี้ยมีปฏิกิริยาไงบ้างหอมคือเหยื่อเลยเหรอหอมคือเหยื่อเลยจูนก็คือเหมือนขอปลูกไกลๆว่าขอกำลังจะขออยู่ว่าได้ไหมได้ไหมแต่สังเกตหน้าดีๆนะตึงตึงตึงเหมือนกันนะเออเรารับบทเป็นเหยื่อแต่ว่าก็ยินดีต้อนรับทั้งพี่เปิ้ลแล้วก็พี่จูนค่ะแล้วถ้าพี่เปิ้ลเขาจะขึ้นทุกของไม่แต่ว่าพี่จูนบอกว่าพี่เปิ้ลไม่ได้อายุเกิน60บอกคาดีไม่ได้มันก็ปิดประตูไม่ให้ผัวเข้าเลยอ่ะกะแบบว่าเออเข้าไปเที่ยวแบบจอยเวอร์เข้าไปได้ก็ขออนุญาตสามีมาก่อนยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเลยแต่ไม่อนุญาตให้ไปยืนทำไมอ่ะร้านกำลังมาดีๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมายืนนะให้ขมวดรวมไปอยู่กับตั้มเดือดตาก่อนตอนเนี้ยก่อเป็นเวทติ้งลิสต์รอก่อนเออเหรอไม่ยังไม่ให้ยืนยังเวทีเข้ามาดีๆอันนี้คือยืนปุ๊บต้องให้ดื่มลูกค้านะเออหรอลูกค้ามาเลือกลูกค้าเลือกลูกค้าเออแต่อย่างเมื่อกี้เจอพี่อ้ําเป็นยังไงบ้างพี่อ้ํางานดีมากค่ะดีคือพี่อ้ําเคยพูดว่าถ้าผมไปอ่ะโปรตีนผมดีแน่คือคุณอ้ําเค้าก็นุ่งขาวห่มขาวอ่ะเราจะเอาเค้าไปยืนมันก็กะไรอยู่เราจะเก็บไว้เองเหรอเราก็เค้าจะทําได้หรือเปล่าเค้ารู้มั้ยว่าไบเดอร์เทนมันต้องทํางานยังไงเพราะทํางานจริงนะเผื่อเขาไปยกลูกค้าขึ้นสูงหมุนๆใช่เกิดเขาไปเอาลูกค้ามันเป็นดัมเบลยังไงล่ะยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยกบางท่ามันได้แต่บางท่าก็ไม่ได้ไงต้องบีบเขาก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะใช้กำลังมากเกินไปใช่กลัวผิดท่าผิดทางลูกค้าแขนขาหักลูกค้าคาลิเราบอบบางแล้วก็ใจบางด้วยยิ้มทำไมหล่อนอมยิ้มทำไมหน้าแดงทำไมอ่ะหน้าแดงทำไมแดงแดงอันสุดท้ายแล้วเรื่องละครก่อนช่องวันมาต้องฝากฝากทองประกายแสงค่ะก็เป็นละครที่ในยุคที่ละครมันยากเหลือเกินที่ทำงานมาแล้วจะได้รับการตอบรับทองประกายแสงเป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องบอกว่าดีใจมากซึ่งเป็นบทที่ไกลตัวส่วนใหญ่ไม่ได้ขายเป็นผู้ซื้อใช่ค่ะเป็นผู้บริโภคแต่ว่ารับบทเป็นนางขายแทนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบทอะบทมันดีสนุกแล้วก็เล่นดีด้วยเรา อยากชมตัวเองแล้วยิ่งเวลาเราต้องเจอกับแพทมันแบบใช่คนดูเขาใส่ใจใส่กับชุดเขามั้งใช่คือแบบว่าชุดมึงจะเล็กไปไหนอะมันก็สั้นด้วยนะและเอวอะในขณะที่ชุดเราอะมันดูหนาซึ่งจริงเราหุ่นดีมากแต่พอเราเข้ากับแพทแล้วทำให้เราดูเป็นแหนมอันนี้เขาว่าแพทผิดหรอเพราะว่าหุ่นเขาไม่พอดีหุ่นเขามันเล็กเกินไปใช่ใครแพทติชาใบเฟิร์นติชาเป็นลูกสาวเราในนั้นอยู่แล้วก็โอเคก็คือแพทกับใบเฟิร์นนี่แหละที่เป็นคู่อริกันแล้ว2คนอ่ะยืนกันเหมือนเป็นเลข11หุ่นเล็กเกินมันบอบบางไม่มีเชฟใช่ต้องดูน้องมาลีกีกายกรรมของหอมอ่ะหุ่นนางดีขนาดนางไปถ่ายทำในอาบอบนวดจริงๆอ่ะลูกค้ายังเรียกนางเลยอ่ะลูกค้าเรียกจริงคนเชียร์แขกเขายังถามว่าหนูเบอร์อะไรอ่ะลูกเขายังถามเพราะว่าหุ่นนางได้ไปล้างมือนางตอนนั้นห้องน้ำนักแสดงเต็มนางก็ออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกไปล้างมือแล้วก็เจอกับเชียร์แขกซึ่งเขาก็ทำงานกันแล้วไงเริ่มทำงานเขาก็ถามว่าหนูเบอร์อะไรอ่ะลูกก็ดิวในนั้นเลยดิวในนั้นเลยซึ่งติชาก็หายไปเลยก็หายไปฉากนึง
อย่างหลายคนมองว่าตีช่างเล่นอินโพไวเองหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละบทที่พูดมาก็คือมารีพูดไปเรื่อยอ่ะเขาจริงจริงไหมที่พูดไปเรื่อยอ่ะคือผู้กำกับผู้กำกับเขาจะแต่งเติมไปเรื่อยๆสมมติเล่นอันนี้เดี๋ยวมึงพูดอันนี้เสริมไปอันนั้นเสริมไปใจเขาเหมือนเขาอยากจะเล่นเองแหละเออพี่กัวเขาอยากจะเล่นเองแหละแต่เขาก็ใช้พวกเราแทนให้แบบป้อนเข้าปากเราว่าพูดประโยคนี้สิอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไลค์ฝากละครเรื่องทองประกายแสงนะคะกำลังเข้มข้นมากแล้วก็แบบสนยุคดีมากสนยุคดีมากจริงๆไม่มีโอกาสได้เข้าฉากกับเขาจากที่เข้าฉากกับพี่เต๋ามาโดยตลอดแต่เราเจอพี่เต๋าบ่อยนะทำไมไม่พูดพี่เต๋ามันพี่เต๋าก็จะเหมือนหนังสงครามพอสนยุคมามันเหมือนแบบยังไงเหมือนนั่งในคาเฟ่เกาหลีอ่ะลอยมาเลยอ่ะแล้วก็ถามพี่กูเลยว่าเรื่องนี้หนูมีได้กับสนยุคไหมใช้คำนี้เลยเหรอก็มันได้ทุกคนก็ได้ยังไงอ่ะตีชาก็ได้ใบเฟิร์นก็ได้เราล่ะแล้วมันหาดไว้ยังไงบอกพี่หนูก็บอกว่ามีเสริมไหมแบบเขานึกถึงชาติอดีตเขาอะไรเงี้ยมีไหมที่เราสักนิดอะไรเงี้ยกูบอกมันเต็มเดี๋ยวมันตัดไม่ได้เขาควรระเบิดตัวหรือเปล่าเพราะมันต้องยินดีมากอันนี้คือบอกได้เลยยินดีถ้ามันเป็นความสมจริงสมจังเรื่องการแสดงหิวนะเขาหล่อป้าเดี๋ยวเรามันจะผ่านค่ะก็ฝากละครทองประกายแสงนะคะกำลังเข้มข้นแล้วก็ตัวพี่จันตอนนี้ไปไหนมาไหนคนทักพี่จันเยอะมากนะคะอยากจะเข้าสังกัดพี่จันชายหญิงเข้ามาได้เลยค่ะทั้งในละครและชีวิตจริงชายหญิงเข้ามาได้หมดเลยค่ะฝากนะคะทองประกายแสงแล้วก็ดูบทสรุปของพี่จันแล้วคุณจะรักถ้าคุณคิดว่าไม่รักก็ขอให้คุณรักค่ะบังคับค่ะทำไมพี่จันดูต้องใจผมตลอดเวลาเอออยากเป็นไอ้นี่ไงกะหรี่รุ่นเก่าไงเขาไม่ได้บอกนะไปออกแบบเองจริงเหรอกูขนช่างหน้าช่างผมไปเองเลยใช่เพราะเป็นคนเขาใดตรงกันหมดเลยใช่แม่เขาบอกว่ากูชื่อจันทาใช่ไหมแปลว่ากะหรี่โบราณอย่างเงี้ยกะหรี่โบราณเออกูออกแบบเองเลย